ร้อยตำรวจเอกเฉลิมชี้ว่าหากตำรวจพบและไม่จับนายสุเทพเทือกสุบรรณภายใน48ชั่วโมงในข้อหากบฏจะไปประท้วงผู้บังคับการตำรวจนครบาลพร้อมให้นายสุเทพยุติการชุมนุมและเตรียมการเลือกตั้งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าหลังจากที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาและกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่2กุมภาพันธ์ปีหน้านั้นแต่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.กลับออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลาออกจากตำแหน่งภายใน24ชั่วโมงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้ดังนั้นรัฐบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิได้หากลาออกก็จะถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และเห็นว่าการที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะดำรงตำแหน่งก็ไม่มีผลต่อการเลือกตั้งในอนาคตโดยพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยเป็นรัฐบาลรักษาการเช่นกันในสมัยที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีและยุบสภาเมื่อปี2553ซึ่งผลการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ได้แพ้การเลือกตั้งภายใต้กติกาเดียวกันการกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยจะโกงการเลือกตั้งทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และหากภายใน48ชั่วโมงตำรวจที่พบนายสุเทพจะต้องดำเนินการเข้าจับกุมนายสุเทพทันทีเพราะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏแต่หากไม่ดำเนินการจับกุมตนจะไปประท้วงกับพลตำรวจโทคำดลวิทย์ทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผมขอฝากเตือนเพื่อนตำรวจเพื่อนข้าราชการทุกหน่วยใครที่ดูแลสุเทพอย่าไปอารักขาเขาเพราะผู้ต้องหากบฏเอกเฉลิมยืนยันว่าสิ่งที่นายสุเทพกระทำอยู่นั้นถือว่าเป็นการเลยการเรียกร้องประชาธิปไตยไปแล้วขอให้ยุติการชุมนุมและให้กลับไปเตรียมการเลือกตั้งเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่านายสุเทพนั้นเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์